งูไว้ไม่โง่กับรถไถฟอร์ดเก๋านอก EP17 นะครับวันนี้จะพามาดู7840นะครับเกียร์12x12นะครับ7840นะครับจะเป็นเครื่องยนต์6สูบนะครับ110แรงม้านะครับ Power Style XL นี่คือเกียร์12x12นะครับถ้าเป็น XL แล้วมี Duo Power นะครับคือเกียร์24นะครับถ้าเป็น SLE คือเกียร์16x16นะครับสังเกตนะครับเกียร์12ก็คือ Power Star มีแค่ SL นะครับบางคนนะครับไปแปะสติกเกอร์ Duo Power นะครับอันนั้นคือหมายถึงเกียร์24นะครับอันนั้นไม่ใช่นะครับผิดประเภทนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์6สูบนะครับ6สูบข้อเหวี่ยงจะเป็น 4.4 นะครับถ้าเป็น7840จะเป็นข้อเหวี่ยง 4.4 นะครับลูกสูบจะลูกสูบของ7840จะเป็นลูกสูบหัวสูงนะครับลูกสูบหัวสูงเหมือนกับ5640นะครับลูกสูบจะเท่ากับ5640นะครับ7840นะครับเลขเครื่องจะเป็น GA นะครับ GA ข้อเหวี่ยง 4.4 ใช้ลูกสูบหัวสูงนะครับลูกสูบจะเหมือนกับ5640นะครับตัวนี้จะเป็นคาร์น่าคาราโล5น็อตนะครับน็อต5ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์12x12นะครับจะเป็นจะมีปั๊มไฮดรอลิกนะครับปั๊มไฮดรอลิกจะคุมพวงมาลัยนะครับ1เส้นนะครับไปลายพวงมาลัย1เส้นนะครับแล้วก็ไหลกลับนะครับแล้วก็จะขึ้นฝาไฮไฟ PTO แล้วก็จะมี1เส้นด้านล่างนะครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้คือจะมาลายน้ํามันปลด2เผาที่ทรานสเฟอร์นะครับจะดูตามแป๊บน้ำมันนี้นะครับจะมาที่ทรานสเฟอร์นะครับแต่ทรานสเฟอร์อยู่นี่ครับนี่ครับทรานสเฟอร์เดี๋ยวเปิดให้ดูครับไปชัดครับลายน้ำมันจากปั๊มขาวนะครับเส้นนี้นะครับเส้นล่างนะครับนี่ครับจะวิ่งเข้ามาที่ทรานสเฟอร์นะครับเนี่ยจะมีโซลีนอยด์ตัวนี้จะเป็นเปิดปิดนะครับเปิดปิดตัวปลด2เผานะครับถ้าไม่มีน้ำมันผ่านไปในชุดทรานสเฟอร์นะครับนี่ครับแป๊บลงไปที่ทรานสเฟอร์ถ้าไม่มีน้ำมันผ่านนะครับรถจะเป็น2เผาแต่ถ้ามีแรงดันน้ำมันผ่านไปได้นะครับดันชุดเฟืองให้หลบนะครับก็จะปลดเหลือเป็นเผาเดียวนะครับหลักการแค่นั้นเลยครับแค่มีน้ำมันถ้าน้ำมันไม่ผ่านนะครับน้ำมันไม่ผ่านจะเป็น2เผาถ้าน้ำมันผ่านจะเป็นเผาเดียวนะครับโซลีนอยด์ก็มีแค่หน้าที่เปิดปิดน้ำมันเท่านั้นครับส่วนระบบเกียร์ไม่ได้ใช้กล่องคุมนะเป็นเกียร์ธรรมดาเลยมีก้ามปูเขียนะครับด้านบนนี่นะครับก้ามปูตรงนี้ที่เขียเดี๋ยวหน้าถอยหลังนะครับตอนนี้จะเป็นด้านข้างครับจะเป็นก้ามปูนะเขียเปลี่ยนเกียร์นะครับหลักการทำงานแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับก็จะสามารถดูแลรักษาได้ง่ายครับชุดไฮดรอลิกก็จะเป็นธรรมดานะครับจะมีกระบอกเชื่อมยก1ตัวนะครับนะครับจากปั๊มขาวนะครับจะมีแป๊บเส้นล่างนะครับปั๊บเส้นล่างคือเส้นนี้ครับวิ่งมานะครับเส้นนี้ครับจะมีโซลีนอยด์ดักน้ำมันนะครับถ้าเปิดให้น้ำมันผ่านได้ก็จะไปยิงเข้าที่ตูดทรานสเฟอร์นะครับตัวนี้นะครับเพื่อให้ปลดเผานะครับให้เผามันหนีจากเผากลางนะครับเพื่อให้มันไม่ทำงานแต่ถ้าพอไม่มีน้ำมันผ่านปุ๊บเขาก็จะจับครับก็จะเป็น2เผาแค่นั้นเองนะครับหลักการทำงานนะครับครับสำหรับ EP ที่17นะครับก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับต่อไป EP 18จะให้รีวิวรุ่นไหนหรืออธิบายรุ่นไหนลองสอบถามเข้ามาได้นะครับ